วันนี้นะครับก็เป็น Ford Ranger Raptor ใหญ่สะใจเลยครับเต็มล้อเลยนะครับเริ่มจากล้อมี4 Ford Get by meสวัสดีครับผมแมนครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ TS Motorsport เหมือนเดิมครับและรถที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้นะครับก็เป็น Ford Ranger Raptor ครับผมซึ่งครั้งก่อนเนี่ยก็ได้จัดของแต่งกับทางเราไปแล้วครับวันนี้มาจัดของแต่งชุดใหม่ครับใหญ่กว่าเดิมนะครับมีรายการอะไรกันบ้างรอชมในคลิปไปพร้อมๆกันครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นของแต่งทั้งหมดที่จะเตรียมติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้ครับเริ่มจากล้อ BC Ford ก่อนเลยครับลาย ES 308ล้อ Ford แท้ชิ้นเดียวแบบ Monoblock ครับเป็นไซส์20นิ้วนะครับกว้าง11นิ้วนะครับออฟเซตนะครับเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นคือออฟเซต46นะครับเป็นสีกอสแบล็กนะครับดำเงาสวยงามเลยครับและในส่วนของยางนะครับเลือกใช้เป็นยางจากแบรนด์โตโยนะครับรุ่น Open Country RT นะครับตัวหนังสือสีขาวหล่อๆเท่ๆเลยครับเป็นไซส์ขนาด305 55R20 นะครับสำหรับยางชุดนี้นะครับรองรับออฟโรดเป็นหลักเลยนะครับสำหรับสายลุยสายออฟโรดนะครับที่เข้าป่าชอบลุยนะครับยางชุดนี้ตอบโจทย์เลยครับและถัดมานะครับเรามาดูกันในส่วนของชุดเบรกกันบ้างครับว่ารถคันนี้ติดตั้งชุดเบรกแบบไหนครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นชุดเบรกที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมติดตั้งเข้าไปในรถ Ford Ranger Raptor คันนี้ครับด้านหน้านะครับเป็นคาลิเปอร์ใหญ่สุดเลยครับขนาด10พอร์ตนะครับมาพร้อมกับจานด้านหน้านะครับจากแบรนด์ H-Driveแบบ2ชิ้นนะครับเป็นจานเหล็กไซส์420มิลครับและในส่วนของด้านหลังนะครับก็ยังมาพร้อมคาลิเปอร์ขนาด4พอร์ตนะครับมาพร้อมกับจาน2ชิ้นเช่นกันจากแบรนด์ H-Drive ขนาด410มิลนะครับในชุดยังมีจัดเตรียมเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับอุปกรณ์ให้มาแบบครบเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกนะครับขายึดนะครับสายถักรวมถึงสายเซ็นเซอร์ด้วยนะครับทางเราจัดเตรียมมาให้เลยนะครับและในส่วนของคาลิเปอร์นะครับก็ยังสามารถที่จะคัสตอมในส่วนของสีและสามารถคัสตอมในส่วนของโลโก้ได้ด้วยครับและเดี๋ยวรอชมกันนะครับเมื่อของแต่งทั้งหมดนี้ติดตั้งเข้าไปในรถ Ford Ranger Raptor คันนี้แล้วลุคของรถคันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนรอชมพร้อมกันในคลิปเลยครับไปครับบอกเลยครับกับ Ford Ranger Raptor คันนี้ครับที่วันนี้นะครับมาจัดของแต่งชุดใหญ่กับทางเราครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นล้อจากแบรนด์ BC Ford นะครับรถคันนี้เลือกใช้เป็นไซส์20นิ้วนะครับกว้าง11นิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซต46นะครับขนาดเท่ากันนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับส่วนสีเลือกใช้เป็นสีดำเงานะครับกอสแบ็คนะครับแล้วก็นี่เลยครับมาพร้อมกับยาง Toyo Open Country RT ครับเป็นไซส์305 55 R20 นะครับเหมือนกันเลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับซึ่งยางชุดนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใช้รถแนวลุยออฟโรดเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าดอกยางเนี่ยออกแบบมาเน้นตะกุยดินนะครับแล้วก็สลัดคราบดินโคลนได้ดีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเปียกหรือทางแห้งนะครับยางชุดนี้ตอบโจทย์เลยครับสายลุยสายออฟโรดต้องจัดครับยางโตโย่ Open Country RT ครับแล้วเรามาดูในส่วนของชุดเบรกกันบ้างนะครับ Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับติดตั้งชุดเบรกใหญ่สะใจเลยครับเต็มล้อเลยนะครับด้านหน้าเลือกใช้เป็นคาลิเปอร์10พอร์ตนะครับมาพร้อมกับจานขนาด420มิลนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเลือกใช้เป็นคาลิเปอร์4พอร์ตนะครับมาพร้อมกับชุดเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จับคู่กับจานขนาด410มิลนะครับใหญ่ๆเต็มๆแน่นๆกันเลยครับและเจ้าของรถแรปเตอร์คันนี้นะครับก็เข้าใจดีในเรื่องของน้ำหนักรถที่มีมากกว่า2ตันครับแล้วก็แรงม้าที่มีประมาณ400ม้าซึ่งเบรกเดิมครับก็ยังไม่รู้สึกพอใจเท่าไหร่และรู้สึกเบรกไม่ค่อยอยู่ครับก็เลยอัปเกรดชุดเบรกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานและการเบรกที่มั่นใจมากขึ้น
และนอกจากประสิทธิภาพในเรื่องของการเบรกแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความสวยงามที่ตามมาด้วยนั่นเองครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยจะได้ไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับและในส่วนของแต่งนะครับท่านใดสนใจติดต่อทางเรามาได้เลยนะครับและก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง TS Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ผมแมนครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย